ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครนะครับก็คือปัญหาการจราจรซึ่งทีมข่าว MVTV ของเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบย่านชุมชนเมืองนะครับอยู่ที่หน้าห้างมาบุญครองปรากฏว่าไปเจอกับปัญหารถติดอยู่เป็นประจำนะครับแต่อีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือจะมีกลุ่มรถแท็กซี่นะครับแล้วก็รถ3ล้อเครื่องนี่นะครับที่จะมาจอดแช่เพื่อที่จะรอรับผู้โดยสารนะครับตรงนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้อยู่นะครับติดตามได้จากรายงานครับสภาพวิกฤตการจราจรในกรุงเทพทุกวันนี้เกิดจากหลายปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนแบบเห็นแก่ตัวของบรรดาผู้ขับขี่ซึ่งเป็นเรื่องของจิตสำนึกที่ต้องปฏิบัติตามทุกวันนี้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพสร้างปัญหาหลายด้านให้กับคนกรุงที่ผ่านมาภาครัฐมีการรณรงค์ให้มาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดแต่ด้วยสภาพของระบบขนส่งความปลอดภัยในการใช้บริการรวมถึงงานบริการที่แย่ทำให้ประชาชนเลือกที่จะนั่งอยู่ในรถของตัวเองมากกว่าที่จะไปเสี่ยงชีวิตและแออัดยัดเยียดอยู่ในรถโดยสารทีมข่าว MBTV ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญคลองพลาซ่าฝั่งถนนพระราม1หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รถใช้ถนนว่าทุกๆวันจะมีรถแท็กซี่รถ3ล้อมาจอดรอรับผู้โดยสารตรงจุดนี้หลายคันมีการจอดแช่เรียงกันไปจนถึง4แยกปทุมวันสร้างปัญหาการจราจรให้กับบริเวณนี้เป็นอย่างมากซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันภาพรถแท็กซี่รถ3ล้อยึดถนนไว้จอดเพื่อรอเรียกผู้โดยสารทำให้รถโดยสารประจำทางไม่สามารถเข้าป้ายรับส่งผู้โดยสารได้มีบางรายต้องเดินลงจากรถประจำทางที่จอดอยู่กลางถนนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและยังสร้างปัญหาจราจรให้ติดขัดมากยิ่งขึ้นรถติดเป็นกิโลตั้งแต่หน้ามาบุญครองจนถึงถนนพระราม4เล่นที่จอดก็ลำบากนะมันจอดในป้ายเราต้องจอดเลนสองอ่ะเราต้องเข้าเลนสองจอดเลนสองบางทีถ้าเกิดตำรวจอยู่เราก็ต้องเลาะซ้ายไปจอดตามท้ายตัวพิธีอ่ะแล้วที่ตำรวจเขาไม่ไล่ตัวแท็กซี่โทรศัพท์เขาไม่รู้ไงบางทีช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีตำรวจหรอกแต่เย็นๆเนี่ยตำรวจจะมีเจอบ่อยครับบ่อยมากเลยตรงป้ายเนี่ยบ่อยมากเลยครับช่วงเย็นๆนี่จอดเลน3ไม่เลน2เนี่ยช่วงเย็นๆนี่บ่อยครับแต่ช่วงนี้มันก็มีมั่งอ่ะบางทีถ้ามันว่างเราก็จอดในป้ายช่วงเช้านี่ก็ว่างทำไมถ้าเกิดตำรวจเข้ามาเนี่ยมายืนเนี่ยรถแท็กซี่มันก็ไม่มีไม่มีกลัวตำรวจครับแต่ถ้าเกิดตำรวจไม่มีเนี่ยแท็กซี่มันจะมาจอดแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยยิ่งตอนเย็นยิ่งเยอะเลยถ้าตำรวจไม่มีนะถ้าตำรวจมีอ่ะแท็กซี่มันโล่งครับทีมข่าวตั้งข้อสังเกตว่าจากป้ายรอรถประจำทางหน้าห้างมาบุญคลองห่างไปไม่ไกลนักมีป้อมตำรวจจราจรอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันถ้ามองจากป้อมตำรวจก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าสภาพการจราจรตรงหน้าห้างบุญคลองติดขัดขนาดไหนแต่ก็มีบางช่วงเวลาที่ตำรวจออกจากป้อมมาไล่จับบ้างก็มาล็อกล้อพอตำรวจมาแท็กซี่3ล้อก็ต่างขับหนีพอตำรวจกลับไปก็มาจอดกันเหมือนเดิมจนประชาชนต่างตั้งข้อสังเกตถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วว่ามีเหตุผลซ่อนเร้นอะไรบางอย่างหรือไม่แทนที่จะปราบปรามอย่างจริงจังผู้ใช้รถใช้ถนนบางรายให้คำแนะนำว่าอยากให้ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ปัญหาอาจจะเบาบางลงไปบ้างต่อมาทีมข่าวได้สอบถามกับดาบตำรวจธีรพลขี้เหงผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ปทุมวันที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าวให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าแต่ละวันจะมีตำรวจออกมายืนโบกและคอยกวดขันเพื่อไม่ให้บรรดารถแท็กซี่หรือ3ล้อมาจอดแช่บางรายถูกปรับหรือถูกล็อกล้อจนต้องไปเสียค่าปรับที่สน.กันจนคุ้นหน้าคุ้นตาคือเขาหนีแน่เพราะเขาที่นี่ถ้าจะจับได้ถ้าไม่มีใบขี่ก็โดนล็อกล้อก็ต้องไปปรับโรงพักก็400 500เขาโดนปรับแน่เขารู้ตัวอยู่แล้วเขาโดนก็ทั่วหน้าน่ะมันถามทุกวันมันมีแน่พี่พ่อแท็กซี่เยอะมาก3ล้อเยอะมากพฤติกรรมคนขับขี่มันมีคนที่ดีก็มีที่ไม่คือมาถึงปุ๊บเรียกรับไปเลยงี้มันไม่กีดขวางเท่าไหร่นะฮะจริงไหมใช่คือเขามาเนี่ยคนขับดีๆเขาเข้าใจระบบการจราจรเนี่ยเรียกปุ๊บพี่ขึ้นมาปุ๊บไปได้เลยโอเคงี้มันไม่เต็มหรอกแต่พวกขาประจำนะฮะที่แบบจะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยก็ยังมีอยู่
แต่ถามมีโดนจับทุกวันไหมโดนทุกวันนะโดนล็อกล้อก็จะดึงมาล่ามาล็อกไว้ที่ไม่กีดขวางแล้วให้ไปปรับไปปรับขั้นต่ำนี่เท่าไหร่นโยบายก็คือผู้บัญชาก็จะปรับประมาณ 4-500 บาทนะให้พนักงานสอบสวนมีคนเปรียบเทียบปรับก็นี่ผมก็ยืนอยู่เนี่ยผมยืนถึงบ่ายโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงมีการผัดกันนี่คือตั้งแต่กี่โมงก็คือเริ่มดีสตาร์ทเลย10โมงนี่จัดแล้ว10 11ก็คนปั่นผัดไปเรื่อยฉัดผัดเช้าออกบ่าย2เนี่ยก็ผัดผมก็จะอยู่ถึงบ่าย2เดี๋ยวผัดบ่ายมาใช่ไหมบ่าย2ก็ไปถึง4ทุ่มและนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานที่ทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริงทีมข่าว MVTV หวังว่าเสียงสะท้อนนี้จะทำให้ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อไป